ดีมากครับผมยกมือขวายกมือขวายกมือซ้ายยกมือซ้ายกางแขนออกก้าวหลังมือยื่นมือมาผมช่วยแล้วจ้าโอเคนะวางเลยครับวางก่อนกระดาษมาทิ้งนี่วางก่อนวางเถอะวางหายใจไว้หายใจแล้วต่อยหายใจผมเป็นคนที่มีพลังนะและพลังที่ว่านั้นจะช่วยนะครับช่วยสดชื่นนะครับแล้วค่อยเจ็บไหมเจ็บเจ็บเนาะค่อยๆเนาะค่อยๆหายใจครับหายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจลึกเอาใช้โยเอ็มมากครับช่วยนิดนึงอย่าเพิ่งไม่ขยับตัวไม่ต้องขยับอึ๊บโทษครับอึ๊บอื้อค่อยอึ๊บนี่อึ๊บนี่หายใจสบายเปิดหายใจลึกๆหายใจลึกอึ๊บนี่อึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โทษครับอึ๊บนั่นสบายไหมสบายสบายตัวไหมครับสบายเนาะถุยน้ำลายใช่ไหมปึ๊ดกลืนน้ำลายไม่ได้ไม่เป็นไรผมจะพากลืนโทษครับอย่าเพิ่มโทษครับโทษครับโทษครับทุกมืออยู่แบบนี้อยู่ครับโทษครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บดีจังเลยไม่เจ็บเลยสบายเลยสบายเลยสบายเลยเจ็บไหมครับไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บเนาะอ้าวได้เลยได้เลยครับได้เลยครับไหนไหนดีจังเลยครับอ้าวดีจังเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่จะได้สบายตัวครับสบายตัวจังเลยเอ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 เคยกล่อมลูกนอนไหมเนี่ยเคยไหมครับเอ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 อึ๊บอึ๊บอึ๊บโทษครับอึ๊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 บน่าอึ๊บนี่น่าโอ้สบายไหมครับสบายสบายจังเลยสบายไหมสบายสบายสบายจังเลยน่าสบายจังเลยสบายจังเลยโทษครับโทษครับสบายไหมครับสบายสบายดีมากครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บเนาะเปิดดีมากครับเดี๋ยวพอไปทำให้น้ำลายหายไปนะครับอายะต่อไปก็จะได้กลืนได้กลืนน้ำกลืนอาหารได้อืมอะไรเอ๊บจะกระจีไหมเนี่ยแก่ดีกระจีสบายไหมครับสบายไหมเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บนะครับ
ไม่เจ็บนะครับอืมโทษครับปั๊บเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไปไหนอึ๊บ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 โอ้โหอีกทีนึงก่อนยังเหยียบคล้ายเหยียบคล้ายน้ำหนึ่งถึงสิบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเก้าแปดสิบเก้าแปด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 ลงไม่เรื่อยสิบเก้าแปดถึงหนึ่งสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งทันไหมครับหนึ่งถึงสิบหนึ่งหนึ่งสองสองสามไปเรื่อยถึงสิบสี่ไปถึงสิบเลยหนึ่งถึงสิบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดีมากต่อไปสิบถึงหนึ่งเรียบถึงหนึ่งโอเคได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าหวังผลมากแค่นี้ก็เช็คเลยมันอย่างเราเช็คการตอบสนองเช็คการตอบสนองเราเช็คการตอบสนองเช็คการสื่อสารเช็คการตอบสนองเช็คสื่อสารโทษครับสบายไหมครับสบายดีมากดีมากครับปึ๊บสบายดีมากครับอึ๊บอย่าเพิ่งไปไหนเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปดี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 น่าเห็นไหมดีจังเลยอย่าเพิ่งลุกนั่งก่อนนั่งก่อนที่บนเพิ่งลุกดูศีรษะนิดนึงดูสิหัวมีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้สังเกตมันจะเบาหัวมากนะครับทั้งหมดมันจะเบรนครับตรงนี้ตัวหลักเลยเบรนเนี่ยเอาไม่อยู่เอายากมากเพราะว่ามันคือระบบประสาททั้งหมดมันเป็นไฟฟ้าสถิตผมเกิดมาเพื่อการเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวพระเอกของเรื่องที่ช่วยคนใช่คนมีกันเป็นเยอะมากโดยสมองเป็นอยู่น้อยในแต่ที่จะเยอะเป็นเดิมผมจะไปช่วยคนก่อนหน้านี้ก็ทำอะไรป้าก็ทำงานอยู่ทางด้านพาโทโลจีแล็บเป็นพวกแล็บอยู่ในแล็บนะทางด้านเมดิคอลทั้งนั้นผมก็เมดิคอลเขาก็เมดิคอลเป็นซูเปอร์วิเซอร์ผมเป็นหัวหน้าแล็บทั้งหมดของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลด้วยเหรอใช่เฮ้ยจบที่ไหนอ่ะจบผมจบที่มหิดลนะศิราเสร็จแล้วผมก็ไปที่อเมริกาไปทำอยู่ที่ LAโรงพยาบาลของคาวตี้เลยโอ้โหทำโปรเจกต์ขึ้นมาเอารางวัลไว้มาใช้นี่แหละนี่ผมว่าถ้าอย่างนี้ได้เนี่ยได้โนเบลนะได้สิครับทำไมจะไม่ได้ผมสนับสนุนเต็มที่เลยถ้าเอาโนเบลเอาไว้เลยเป้าหมายคือโนเบลเลยครับเพราะว่าที่นู่นเขามันคล้ายๆกับรักษาไม่มีทางแล้วครับโอเคพูดแล้วขนลุกพูดแล้วขนลุกจริงๆด้วยเดี๋ยวผมบินตามไปมาเลยไปที่บ้านผมเลยครับไม่งั้นไม่มีมกราคมบ้านผมบินตามไปเลยโอเคโอเคเทคแคร์เฉพาะให้มันรู้ชัดเจนไปเลยแบบผมบอกเราตั้งเป้าเราแค่เพื่อนด้วยกันที่ว่ารุ่นพี่5ปีจบมหิดลเหมือนกันจบมามาก็เป็นนิวโรนะนิวโรจิสต์เขาก็ผมเฉพาะเลยผมเลยคลีนนิวโรชัดเจนโดยตรงเลยครับใช่ไหมครับโอเคดีเป็นเคสอย่างดีเลยเมลโก้แฮปเปิ้ลเลยในตอนนี้ขอรู้อีกแล้วขอรู้อีกรางวัลโนเบลมันจ่ออยู่เวลาเนี่ยโอ้ยเชื่อผมดิถ้าอย่างนี้จ่อเข้ามาดูเลยผมมีเพทสแกนตามมาเรียบร้อยหมดถ้าเราทำอย่างนี้มีเพทสแกนใหม่ดูซิว่ามันต่างกันโอ้โหเลยผมบินตามให้จะอยู่ไปด้วยว่าถือว่าเป็นเคสสตัดดี้เฉพาะเลยเฉพาะเลยแถวนู้นคนไทยก็เยอะนะที่ LA นี่ครับผม
ทำไมถึงเพราะมันลงตัวพอดีนี่คอนโทรลดูแลมาตลอดผมดูแลมาตลอดครับแล้วรีไทร์พร้อมกันซึ่งรีไทร์ไม่ถึงปีก็ดีเวลอปอย่างนี้โอ้โหแล้วเขาลงตอนแรกผมเข้าใจก็ดีเพรสแต่ทีนี้ผลออกมาต้องกูจะได้แอกได้ว่าเป็น FTLD Fronto Temporal Lobe Dementia ครับผมอะไรมันจะขนาดนั้นโอเคนะฮะมันอ่อนแฮนในเรื่องของนี่ๆห้องแล็บด้วยครับเราไม่เชื่อไม่ต้องไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อนะผมเชื่อนะว่าไอ้พวกนั้นมันก็รักษาตามอาการระดับเท่าโอเคครับอันนี้พลังของพลังนี่ผมเชื่ออยู่พลังธรรมที่เอาให้ครับโอเคมันเป็นพลังตรงนั้นแม่ถ้าอยู่ด้วยกันอย่าให้ฟังวันที่6พญาบรรยายเรื่องอยู่ใจที่นี่ครับครับจริงๆนี่ผมเจอนะวินาทีสุดท้ายนะเพราะว่าพี่สาวเขาบอกเขาวอลันเทียร์อยู่ที่นี่ใครอ่ะพี่ทราบครับนักท่านนามสกุลคนเดียวรู้ว่ารินรักเนี่ยว่ารินรักคือชื่อเล่นนะชื่อเขียนชื่อมีคนนี่ความจำก็เริ่มเสื่อมไม่เสื่อมป่ะไม่เสื่อมไม่เอาไม่เสื่อมเพราะว่าเขามาเขาบอกเขามาแค่ไม่จำนี่ไม่งั้นผมก็ไม่รู้เขาบอกแล้วถ้าเขาโชคดีเขาจะได้เจอเขาบอกแล้วนั่นผมก็บอกโชคดีไม่ดีก็ต้องเอาไว้ก่อนครับโอเคงั้นโอเควิไลพรวิไลพรวิไลพรอ๋อพี่วิวรินใช่ครับชื่อวรินรักเนี่ยวรินรักใช่วรินรักเนี่ยนามสกุลเดียวกันวรินโอเคแล้ววรินรักเขาบอกไม่ต้องบอกเขารู้จริงๆเขารู้แล้วนี่ว่าใครเป็นโอ้ถ้างั้นโอเคถ้าว่าโอเคใช่ไหมครับครับนี่เข้าใจแล้ววิไลพรมีลายพรชัดเจนนะเป็นเวนเทสที่นี่ถูกต้องครับ20กว่าปีแล้วฮะใช่เขาบอกว่าเขาสบายใจเขาบอกเขาทำสบายใจอันนี้มันคิดว่าอะไรก็ไม่รู้แหละช่วยดึงพอดีครับข้างบนสั่งมาหรือใครสั่งมาให้มาเจอเนี่ยนะดูสิเขาผมเขาติดเพชรใช่ติดเพชรใช่ติดเพชรปกติคนนี้คนอื่นเขาดันเนื้อหนีนะนี่มันแบบออสโมซิสเลยนะเนี่ยใช่ออสโมซิสครับก็จะสบายตัวครับเอเนอร์จีตัวนี้เป็นยังไงท้องอืดตลอดเวลาเลยเหรอผมมาที่นี่ไปที่เชียงใหม่บ้านอยู่ทางพะเยาครับก็น้องสายพวกนั้นอยู่ที่นั่นหมดไปเชียงใหม่ไปเป็นเซฟซิสติดเชื้อในกระแสเลยเพราะว่าเขาขายไม่ออกฉีดไม่ออกก็เข้าไปในกระแสพี่เข้าใน ICU ต้อง7วันว่าอย่าก็เลยทุกอย่างสเกดูเปลี่ยนไปหมดเลยเซลล์หมดผมควรจะกลับตั้งแต่วันที่15เซลล์หมดจะเลื่อนเลื่อนหมดเลื่อนด้วยไม่ทิ้งตัวไปสตาร์ทใหม่หมดเลยสตาร์ทใหม่เสียดายทิ้งตัวนะก็ไม่เป็นไรผมบอกเอาต้องสบายเนี่ยเสียดายทิ้งตัวแต่มาเจอนี่เนี่ยเมบีอันนี้คือมีหมอดีกว่าทั้งเยอะใช่ไหมล่ะมาเจอหมอที่นี่เป็นไปได้สูงทางนั้นครับอะไรไม่รู้แหละผมบอกผมหมดสตาร์ทนี้เลยกันแล้วจะแล้วจะอธิบายสารพระเจ้าให้เป็นโนเบลแน่นอนรับรองได้ครับผมรับรองได้เลยผมยังเสียดายคุณเรแกนอยู่รู้ไหมโอริแกนนะโอ้เรแกนอยู่เซนต์บาร์มาจากที่บ้านไปประมาณชั่วโมงครึ่งเหรอปกติจริงทุกคนไปเขาไปเป็นกันเยอะครับเรแกนลงจากเขาอีกแค่2ปีจำลูกเมียไม่ได้เลยโอ้โหยุคสมัยผมไม่ถึงปีนั่นน่ะสิฮะแต่ยังจำผมได้เอ้ยคนชั่วได้คนเดียวนี่แหละผมก็พยายามที่จะให้เขาฝึกอยู่ทุกวันจำลุงหอมจำลุงหอมได้เลยเดี๋ยวไปทำได้ไปกอดเราเนี่ยดูซิดูแอคเขาสิฮะแอคเขาออปสิตตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันไม่เฟรนด์เลยใช่ไหมใช่ไหมคือเขาอยากจะพูดแต่พูดไม่ออกไม่เป็นไรออกเสียงเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวเอาเสียงออกเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็ชอบไอ้ด้วยนะครับผมเมื่อในกลางวันไอ้แล้วก็บางทีไม่เกินไม่ very easy very easy นั่งก่อนยังไม่เสร็จบนแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วไปที่แคล LA นะไปพักที่บ้านผมไปรับที่สนามบินโอเคเดี๋ยว
เอาเบอร์โทรศัพท์มาให้ครับอยู่ด้วยครับผมเดี๋ยวผมเขียนในใบนี้เลยดีกว่าวีซ่าดีมากนะใบนี้วีซ่าผมหมดเดือน6เหรอ5แสดงว่าไปบ่อยเออหมดเดือน6พี่เมนพี่มนแลบลิ้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่เป็นไรอย่าเพิ่งชวนจงนะให้ลุงเองปล่อยเขาปล่อยเขามันคอนโทรลหลายมิติทั้งบอดี้ไมล์แอลจูบิตด้วยครับท่านใช่ไหมทั้งบอดี้ทั้งไมล์ไม่ใช่ครับเรื่องดีบอดี้ไมล์แอลจูบิตครับต้องมาโทษจริงนะเดี๋ยวเขาทัชผมแล้วเขาจะออสผมชุดเพราะว่า PE มันจะทำงานครับมันเหมือนกับฝึกใหม่เลยครับการทัชชิ่งใหม่การถ้ามันจะบล็อกแล้วยังไม่ถึงขั้นบล็อกนะใช่ครับยังไม่ถึงผมก็กลัวนี่แหละไปทั้งนวดทั้งที่ทั้งเข็มครับของผมหมอเองผมใช้เล็บเดียวทั้งร่างกายครับผมจะว่า PE ผ่านของแหลมพนักงานเนี่ยบริษัทมันจะผ่านแสงผ่านแสงผ่านความผ่านไม่เด็กผ่านแล้วผ่านได้หมดทุกเรื่องเลยนะฮะประวัติผมนี่ประวัตินี่ผมไม่ได้รู้หรอกไม่ได้ยังไม่ได้รู้อะไรครับเห็นอยู่ในยูทูบยาวเหยียดผมหมดเอาจ้างแท็กซี่มาเลยโอ้โหเอามารู้วินาทีสุดท้ายมาเป็นกี่โมงครับเป็นกี่โมงไปสองเลยก็ต้องไปก่อนวันนี้ไม่เลยผมตามไปอย่าวอรี่นี่นาทีเลยแอดเดรสเดี๋ยวติดต่อได้มากครับดีมากติดต่อได้ง่ายบินตามไปไม่มีปัญหาพวกนี้ทุกวันนี้มันสมัยมันบินก่อนผ่อนทีหลังได้ทุกคนขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเราไม่เป็นไรมันต้องต้นหน่อยค่อยแอบสอบตามไม่ได้ขจัดมีเฟรมฟิวตรงนั้นเลยครับมันกำลังเป็นเฟรนด์อยู่ตรงนี้ครับครับมันฟิลลิ่งนะนั่นน้ำลายเยอะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็เยอะครับน้ำลายเยอะดีมากเวลากินข้าวเขาก็ต้องคืนแต่ว่าถ้าเวลาเขาเริ่มคืนเพราะเขาพยายามที่จะคำต่อคำรีบกินโอ้โหเลยแปลว่ากลไกกลืนเขาทำงานพอเวลาเสร็จจากนั้นกลไกการกลืนไม่ทำงานเลยไม่เป็นไรผมจะจัดการให้ The swallow test ของเขาก็คือพอเวลาเขากลืนมันจะเหลืออยู่ประมาณสัก 5% ข้างอยู่ซึ่งถ้าไม่กลืนนะนั่นมันก็จะลงไปที่หลอดลมเออใช่นี่ต้องระวังมากๆครับไอ้นั่นต้องระวังเดี๋ยวเป็นนิวโมเนียโอ้โหหนักข้อเลยอันนั้นแหละคนไข้ประเภทนี้ที่นู่นนะส่วนใหญ่ก็เอ็นนับวินนิวโมโอ้แล้วก็ไร้สติเลยทีนี้อย่าไปไหนโทษโทษอันนิดนึงอาเช็คอาปากครับอ้าปากครับอ้าปากสิครับอ้าปากนั่นไม่ใช่ปิดปากนะอ้าปากไม่เป็นไรไปตามนี้ก่อนครับเพราะนิวโรนี่มันไปทุกส่วนนิวโรซิสเต็มมันถึงกันหมดครับถ้ายิ่งไม่ทำยิ่งเสียไปเลยยิ่งเสียครับต้องสบายรู้ว่าสบายครับนี่ขนาดผมก็ไม่ให้ซอยหูนะครับซอยหูก็ทำนะจุดพวกนี้ผมก็ทำเลยครับเขาจะหย่อนเขาจะหายตึง
ันเหมือนกับง่ายๆถ้าอธิบายเป็นไฟฟ้าไอโปรตอนอิเล็กตรอนของเขาจะวิ่งมาหาผมของผมมันเป็นซีโร่ครับมันเป็นนิวทรอลของผมนิวทรอลอิเล็กตรอนจะวิ่งเข้ามาแป๊บโปรตอนเข้ามาเหมือนกันไม่รู้จะหาว่าโพซิทีฟมากจนเกินไปมันจะมาหาผมไม่กระตีมากมันก็จะมาหาผมก็ผมเป็นตัวกลางครับมันแชร์ได้ทั้งคู่ทุกอย่างครับถูกต้องก็กลายเป็นสมดุลสุดท้ายนะนี่คือสิ่งที่ได้อธิบายได้หมดผ่านนิวเคลียสเช่นเดียวกันภาษาพุทธศาสนาผ่านอิทธิปัจจยตาใช้ภาษาถูกกฎพระไตรลักษณ์ใช้กฎการอธิบายกฎพระไตรลักษณ์ก็ตรงกับอะตอมให้อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนตัวมันเป๊ะครับมันมาถึงอธิบายเชื่อมโยงกันแล้วนะไม่เสียของถ้าพูดสนในนี้เลยมีไอ้ควอนตัมเอนเนอร์จีของพูดควอนตัมเอนเนอร์จีนี่มันคือความถี่ที่มีความเร็วสูงเวฟที่มีความถี่สูงเวฟจะสั้นความถี่จะสูงหน้าวันนี้เรื่องของควอนตัมนี่มาแรงมากจับแค่นี้นะต้องไม่ถึง5นาทีนะรู้ผลจากร่างกายเหลือเชื่อมากนะหัวทั้งสุดทุกซิสเต็มถูกต้องครับผมไม่เชื่อเลยผมถูกต้องครับเพื่อนเขาเปิดคลินิกอยู่ที่สุขุมวิท62ครับหมอลำดวนนะลำดวนผมเพียงแค่สมชายอะไรนะสมนายกสมชายชื่ออะไรนามสกุลสมชายนะนายกสมชายหลังเจอทักษิณอะไรสวัสดิ์สวัสดิ์สวัสดิ์อ่ะนั่นแหละฮัสแบนของเขาเป็นสามีของเขาเพื่อนผมสามีเขานามสกุลนะแล้วเขาไปเปิดอยู่ที่สุขุมวิท62นี่ก็ไปให้เขาตรวจจับมา62 65 62 62 64เกือบจะสุดครับทางสี่แยกบางนาทำไมฮะสี่แยกบางนาอ๋อเลขคู่เลขคู่โอเคเข้าใจทุกคนเครื่องมือตัวนี้แค่วัดแต่ตัวรักษาจริงต้องใช้ตัวนี้ครับรักษาอันนี้สำคัญรักษาตัวคลีนคือตัวที่ผมมีอยู่นี่ครับน่าจะทำคู่กันเลยนะคู่กันสบายมากรักษาปุ๊บดูใหม่ตัวใช่ครับโอ้โหง่ายมากเลย before after ครับท่านทันทีเลยเดี๋ยวผมจะคุยกับเพื่อนเพื่อนไปทำจุดรุ่นเดียวกันครับครับผมบอกว่าอยู่ที่สวนดอกผมบอกว่าหัวใจคือวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดของเขายากที่สุดไอเผาหัวใจนี่นะนั่นเลยคือโรงงานไฟฟ้าสถิตใช่เออนี่นี่นี่ผมเอามาตัวนี้มาใช้ทุกวันเนี่ยไอ้ที่นี่สำคัญนะเพราะว่าเราหาตัวอย่างยากถ้าจะไปวิจัยนะถูกครับหาตัวอย่างก็หลังจากตายแล้วหาเปิดออทอปซีเปิดครับถูกต้องตายแล้วมันใครให้เราต้องตอนที่เป็นถูกต้องครับตอนที่เป็นเขาให้ไม่ได้ด้วยได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นตัวรับโน้นน่ะมันสตาร์ทนี่มันต้องให้เราว่าถ้าเราตายเนี่ยเรายอมบริจาคให้เขาเป็นตัดเอาสมองได้ก็รู้แค่นั้นรู้ด้วยมันตายไปแล้วมันรู้ในภาวะคอนเดนเมกครับตรงนี้สแตติกไม่ได้เลยต้องเอาอยู่ในภาวะไดนามิกโทษครับจะสบายมากนี่โชคดีนะเนี่ยนาทีสุดท้ายผมก็นิ่งตลอดเนาะเมื่อกี้เขาฝืนเดี๋ยวนี้เขาสบายนั่นแหละด้านข้างแต่พอร้อนแล้วนี่ถ้าจัดอย่างนี้แล้วเป็นหลังจากก่อนทำหลังทำไปทำเพชรแกนต่างกันเลยทีเดียว before after มือเลยทันทีครับมาแสดงว่าต่างประเทศที่นี่ก็มีเพชรแกนแล้วทำไมมันไม่เป็นที่รู้จักครับนี่เพชรแกนที่นี่ทางประเทศมันชาร์จเยอะตอนแรกผมว่าจะเอาบินมาที่นี่เลยครับที่นี่มีถูกกว่าที่นู่นเยอะครับแล้วพลังงานแบบนี้ตัวนี้ในต่างประเทศมีไหมครับผมไม่เคยเห็นคนต่างประเทศผมไม่เคยเห็นแบบนี้อันที่มันของถ้าอย่างนี้เวลาผมได้ทำอยู่ในรีเสิร์ชนะครับครับผมสามารถเซตอัพวิจัยปุ๊บๆหยุดเทียบออกมาครับสามารถให้ตีพิมพ์ได้เลยก็หัวหน้าแหลกแบบโถ่ยไปหนูข้างหลังก็แน่นอนสิครับรู้หมดสิได้หมดครับสบายมากโอ้โหสุดยอดเลย DNA DNA นี่ผมได้หมดคล่องตัวเลยลูกสาวก็จบทางด้าน DNA methylation ของ DNA เลยนะไม่ใช่ธรรมดานะคล่องพูดโครงสร้างย่อยของ DNA พลังงานตัวนี้มันไปอะแดปต์พาดีได้ด้วยนะได้ด้วยดูสิว่า
ปกติเมทิเลชันเนี่ยคนที่เป็นแคนเซอร์เนี่ยจะมีเมทิเลชันครับครับครับถ้าเราทำไปพบออกเจาะเลือดมาดูเอ้ยหายไปเลยคงทราบเลยครับวิจัยได้ไม่รู้กี่ล้านบาทไปถึง RNA นะครับท่านนี่ด้วยนี่ไง RNA ก็เป็น product ของ DNA มาใช่ใช่ใช่ได้ใช่เนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยกับลูกสาวไปถึงต้นกำเนิดแห่งยีนด้วยนั่นเองเพราะลูกสาวเขาไม่มีความรู้เขาไม่เป็นไรมาเอาชิบะเชคันเขาบอกผมว่าโอ้แย่แล้วอย่างนี้เราต้องยอมรับสภาพเขาบอกลูกสาวนะเป็นหมอผ่าตัดอย่างไรอันเนี่ยโอ้โหหมายเลขหนึ่งด้วยผ่าตัดหมายเลขหนึ่งของโลกแค่นั้นนี่นะครับโอเคมาตั้งต่อมาลูกนะให้มันเกิดขึ้นคนไทยให้มันเกิดขึ้นคนไทยใช่ไหมครับนี่ถ้าผมบินมาได้ง่ายๆนี่ถ้าเขาไม่ขึ้นเครื่องบินนี่เขาเดือดร้อนเดือดร้อนแน่งั้นผมบินมา3เดือนครับได้สบายไม่เป็นไรบินไป3เดือนครั้งไม่มีปัญหานี่ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยผมสบายมากอยู่แล้วชีวิตผมไม่ขึ้นตรงกับใครไปที่บ้านผมเดินไปเลยครับครับแล้วผมก็มีพวกคนไทยอยู่เยอะนะครับผมแน่นอนไปก็บริการพวกคนนี้ผมมีกระป๋องนี่ตามหนึ่งนะผมไปจานนี่มีกระป๋องพวกนี้ตามง่ายด้วยสถานคนที่นี่เยอะครับช่วยสถานที่เป็นวัดเป็นวาระใช่ไหมถ้าไม่พอก็วัดครับผมขอบริการใช้วัดเขาโทษโอ้โหเหมือนกับแต่ไม่ท้องใช่ไหมท้องก็มีไม่ถ่ายครับแสดงว่าสมองสั่งไม่สั่งถูกต้องครับไม่สั่งระบบการสั่งจะไม่สั่งถูกต้องครับถูกต้องครับเดี๋ยวผมจัดการเองนะบริเวชันนี่บริเวชันเออปึ๊บแต่ว่าหายปวดแล้วเนี่ยหายเหมือนเดิมแต่ว่าดีขึ้นแล้วเขาจับนี่แปลว่าเดี๋ยวเขาอันนี้มากหรือยังมีอยู่อีกเป็นไรโทษครับนี่ทำเองครับผมเพียงจะสแตนบายเฉยเขาทำเองเขาชูเขาเองเขาดันเขาได้เขาเล่นเขาเองผมกระตุ้นแล้วลิ้นก็จะไม่แข็งต่อไปพอลิ้นแข็งเจอเคสประเภทอย่างนี้เยอะไม่เจอเยอะเหมือนกันฮะที่จริงผมกดจิตวิทยาเขาจะไม่ยอมให้กดผมเลยไม่ให้กดล้วงเข้าไปกดเลยผมไม่อยากได้ถึงขนาดนั้นเพราะเกรงว่าเขาจับเขาจะเอาแหวนจะอะไรนะเขาจับบาดรู้ว่าโอเคนะครับตกใจ
ตรงนั้นก็ต้องมีแอปสอนด้วยกระเด็นก็เล่นฝนเขาจะเล่นเหมือนกับปลาเงี้ยปลาก็เด็กใช่ใช่วันลงก็ไปดูแลประมาณนั้นแหละถ้าไปรู้มีชีวิตใช่ไหมถ้าไปรู้มีชีวิตมันถึงจะมันจะเป็นข้าวสารที่มันเป็นมันจะเพราะมันสิ่งมันมันเอ็ดดิ้งใช่ใช่ใช่เอ็ดดิ้งซึ่งต้นจะฝืนเนี่ยถ้าเปิดปุ๊บใช่เพราะที่คนที่เป็นประเทศนี้เขาบอกอย่าไปดูเรื่องนั้นเขาจะทำอะไรเขาต้องทำอันนั้นถูกต้องถูกครับจะต้องทำอันนั้นครับถูกต้องครับพูดเหตุผลให้เขาฟังเขาไม่ฟังนี่แหละเป็นแบบนี้เลยเราโฟลว์ก็เป็นโทษใช่โฟลว์เขาอย่างเดียวเราบอกอย่าทำอันนั้นเพราะอันนั้นเขาไม่ฟังเขาจะทำแต่ทำไม่ได้ที่เขาตั้งไว้เป็นอย่างนั้นเลยโฟลว์เขาอย่างเดียวก็ทำก็ไปทำกันสบายเลยพอใจไหมครับพอใจพอใจสบายไหมครับสบายไหมครับสบายไหมครับสบายนะครับโอเคนะเพิ่มดื่มสิครับเอ๊ะกลืนเลยโทษครับผมจะปรับกลไกการกลืนให้เอากลืนน้ำไปครับเอากลืนน้ำกินดิกินน้ำนี่จะต้องคิดไม่เป็นไรทิ้งทุกครั้งเลยกลไกการกลืนไม่ทำงานมันเป็นไม่สวยแล้วกินน้ำกินน้ำดูเดี๋ยวยังไม่เสร็จแป๊บเดียวจะเสร็จละนะครับกลไกการกลืนเองตอนนี้ทำได้แค่ภายนอกภายในต้องเป็นโคนลิ้นครับถ้าเป็นภายในต้องเป็นโคนลิ้นมันล้วงไม่ได้แล้วแต่ภายนอกได้แค่นี้อย่างน้อยโคนลิ้นจะอ่อนลงแล้วอ่อนแล้วได้ผลแล้วครับบอกเลยฮะได้ผลแน่นอนได้ผลแน่นอนครับถ้าหากว่าสำรองมันนี่เราโอเคเลยอ่า